สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะเอาวิธีการคว้านลำไยแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะนำลำไยนะคะไปล้างน้ำสะอาด 2-3 น้ำก่อนนะคะเพื่อนำเอาฝุ่นผงที่เกาะตรงตัวเปลือกออกก่อนนะคะจากนี้เราก็จะมาดูวิธีการคว้านกันเลยนะคะเราก็จะใช้ปลายช้อนกดลงไปตรงใกล้ๆขั้วนะคะกดลงให้ลึกนะคะจากนั้นก็คว้านค่ะคว้านให้รอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็งัดเอาเมล็ดออกค่ะค่ะแล้วก็เอาเปลือกออกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบช้าๆอีกรอบนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิธีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณ